ับสวัสดีค่ะยูมิค่ะจอร์ค่ะพิมค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่กันที่บางไซคันทรีคลับนะคะซึ่งวันนี้เรามากันแต่เช้าเลยอากาศดีมากเห็นบอกว่าตื่นเต้นกับบรรยากาศที่นี่มากตอนเช้าโอ้โหสุดๆเลยสดชื่นดูสิสปริงเกอร์สวยไหมสวยไหมมีน้ำพุด้วยชอบมากสดชื่นสดชื่นเห็นบอกวันนี้เราจะไปหลุมอะไรนะหลุม3ที่ออคอสเอเห็นบอกว่ามีแซนดูนที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยเป็นยังไงก็ไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะเนาะโอเคไปเลยค่ะ Let's go ไปไปไปอยู่นี่เองไกลมากอันนี้เรียก above the feet ใช่ไหมคะอ๋อใช่เพราะว่าอยู่ฝั่งนี้แล้วมันจะสูงกว่า no no อย่างนี้สรุปต้องตียังไงถ้าเป็นพิมพ์นะพิมพ์ว่าพิมพ์ก็จะจับไม้ให้มันสั้นขึ้นนิดนึงเพราะว่าเวลาตีมันจะได้ follow through ได้เลยแบบไม่แบบชึกชึกถ้าเราจับยาวๆมันก็จะแบบจึกจึกมันก็แบบก็ว่าอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าแบบไม่งั้นมันจะต้องติดเพราะตรงนี้มันสูงกว่าเนาะเออเป็นไปได้แต่ก็เราจะรู้ได้ไงมันจะกะเท่าไหร่ยังไงว่าพิมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเผื่อมีทริคที่ดีกว่านี้หรืออะไรอย่างนี้เนาะงั้นเราก็เพื่อความชัวร์ถามโปรดีกว่ามั้ยงั้นก็โปรกะก้าวหมายตกใจแล้วทางนี้มาอย่างรวดเร็วเป็นผิดปกติเลยปกติเร็วแล้วขึ้นตัวเร็วขึ้นตัวเร็วโปรคะวันนี้มีปัญหาอีกแล้วค่ะก็ดาร่าเนาะลูกนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะที่ดาร่าเรียก above the feet รู้สึกว่ามันจะแบบติดเวลาที่เราจะตีขึ้นแล้วมันจะแบบจะทำยังไงให้เราสามารถตีได้แบบไปที่กรีนได้สมูทขึ้นโอเคมีไอเดียอะไรไหมไหนลองไล่ฟังพิมก็ตอนแรกพิมคิดว่าใช่ไหมก็ลูกมันอยู่เหนืออยู่ข้างบนกว่าเท้าก็จะโชกไม้นิดนึงแล้วก็ดีมากสวิงไปมันจะได้ไม่ชึกอันนี้ good idea good point โอเค any idea maybe measure okay. direction good and just make sure ไม่รู้ it's my guess is to okay. go underneath มากกว่า okay right underneath so it's go up up ขึ้นเยอะกว่า okay and you ก็ถ้าอยู่คงอาจจะแค่try to do like the same but more be careful about swing okay good they all good point okay so after we talking about okay เอาเลยค่ะ shrug it down to make it shorter so อันนี้เราก็จะได้ไอเดียว่าเออมันก็จริงนะครับถ้าสมมติว่าเราจับ full grip เนี่ยแน่นอนไม้มันยาวเกินไปถูกไหมครับเพราะว่า ball มัน above เหมือนกับลูกมันลอยขึ้นมาละใช่ไหมครับพอเราจับโชกดาวปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถอยู่ในเซตอัพที่ถูกต้องได้อันนั้นข้อที่1ถูกต้องข้อที่2ก็คือ ball above your feet เนี่ย when เราที่ approach ไปหาที่กรีนเนี่ยโดยส่วนใหญ่ธรรมชาติของลูกเนี่ยมันจะ curve กลับมาจากทางด้านขวามาทางด้านซ้ายมันจะ take off ออกไปทางด้านขวาแล้วก็ draw กลับมาทางด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า direction ของเราเนี่ยต้องการตีไปที่ธงเพราะฉะนั้นเราก็จะเล็งไปทางด้านขวาของธงแล้วบอลมันก็จะ automatic curve กลับมาจริงด้วยจริงด้วยนะครับ That's only two things that we need to know คู่มากใช่ไหมฮะ People think about so many things that oh my swing has to be like this and this and this and then hit the ball yeah. That's okay That, but a little too much so we don't want anything too much going on in your mind two things make it shorterAnd then aim a bit to the right, and then the ball is gonna curve to the center. Okay. Okay. I like to ask any one of you who wants to try. ไปเลย First. Okay. Good. Right on. One side out. Yay. See that? Yeah. So, for example, when most people think, oh, there are chunks that
and then the ball just went that far แล้วเราก็แบบเซ็งมากแล้วโกรธแต่พวกเราก็หัวเราะ happy professional เขาก็ยัง making mistake ใช่ป่ะ so we have fun you're learning something new you're learning something new ใช่ไหมค่ะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ลองให้ you พี่ยูพี่ยูลองตีหน่อยสิไปแล้วเย้โอเคนี่น้องพิมครับโอเคนะครับ so we having a good time ก็สนุกนะครับวันนี้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เล่นหรือตีช็อตที่ดีๆแต่วันนี้เราก็รู้แล้วว่าโอเคมีวิธียังไงซึ่งถึงแม้ว่าผมจะทำได้ก็เพราะว่าเราเล่นมานานแล้วเราก็ practice making mistake right and wrong so many times even now we never know what's gonna happen ใช่ไหมครับเราก็ไม่รู้ว่ามันอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ enjoy the game นะครับแล้วก็สองอย่าง choke it down when ball above your feet and then aim a little bit to the right ก็คือเล่นไปที่ด้านขวานิดหน่อยโอเคโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับเล่นกอล์ฟสนุกครับบ๊ายบายค่ะสุดยอดมากๆงั้นเดี๋ยวเราไป practice กันบ่อยๆจะได้เก่งนะใช่โอเคโอ้ขึ้นเนินด้วยใกล้มากโอ้โหเฮ้ยใกล้หลุมมากรอดมาได้ทั้งเจ๋งมากแล้วก็โอบีด้วยเจ๋งยอดมากว่าแล้วก็นะอย่างนี้ต้องยังไงเนี่ยคือทัดได้เลยหรือยังไงมันโอ้สโลปลงนี้ใช่มันดูเหมือนจะง่ายนะแต่ถ้าเราตีแรงไปนิดนึงมันจะแบบลงไปเลยเนาะกลายเป็นจากออนกรีนก็ลงไปลงไปแฟเวเลยใช่ใช่ maybeแต่ก็ไม่ชัวร์ถ้าอย่างนั้นสงสัยเราจะต้องเรียกโปรอีกแล้วงั้นก็เรียกเลยนะโปรจะก้าวทันเวลาแน่นอนที่สุดครับนี่เลยค่ะแทบไม่ต้องบรรยายใดๆโอเคอยู่เนี่ยคงอยู่ด้านหลังโปรเลยค่ะโอเคตอนนี้เซตนี้เราจะยังไม่พูดถึงสถานการณ์นี้ที่เราจะเล่นกันทงอยู่นี่เราไม่แคร์แต่เราจะพูดกลับไปที่ ball above your feet ที่เราไอ้นี่พูดกันโอเคทั้ง3คนเลยทั้งยูทั้งน้องพิมทั้งเทราก็ไม่สามารถที่จะ hit on the green ได้แล้วผมก็โอเคเลยตีมาอยู่บน green ให้ดูมันก็เป็น good example ที่ดีแต่ว่าผมก็ practice มาเรื่อยๆ 10 year 15 year 20 years โอเคก็ a lot of work นะครับ but now I finally found that the bestPracticing, just practice a little bit, day by day, and that's it. Like you drinking water, หรือกินน้ำเนี่ยเรากินทีละนิดก็ดีกว่าที่เราอึ๊บโอ้ยเราจุกไม่รู้สึกสดชื่นละแต่ถ้าเราซิป a little bit when you ใช่เพราะว่าเวลาที่เราซิปน้ำดื่มน้ำทีละนิดทีละหน่อยมันก็จะทำให้ร่างกายเราไม่ขาดน้ำนะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะโฟกัสทำอะไรได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นย้อนกลับมาที่เวลาเรา practice a little bit นี่นั่นเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้สะสมในความรู้สึกดีๆเวลาเราทำแบบนี้สัก5นาทีเรารู้สึกดีละเราสวิตช์ไปทำอย่างอื่นอีกสัก10นาทีแล้วก็สวิตช์ไปทำอย่างอื่นสัก15นาที and then that's it for this morning ใช่ไหมฮะโอเค in the evening ตอนเย็นๆแล้วก็มาโอเค practicing อย่างนี้สัก15นาทีแล้วก็ไป practicing bunker 15นาทีแล้วก็ไป practicing ที่ driving range สัก30 minutes and then it's over just little bit ใช่แล้วเราก็ไม่เหนื่อยร่างกายเราไม่เทนพอร่างกายเราไม่รู้สึกเหนื่อยเทนลาปุ๊บเราก็จะ remember จำแต่ในสิ่งดีๆใช่ครับOkay. นะครับอันนี้ก็คือเป็นไอเดียที่ modern swing modern golf เขา try to do กันเพราะว่าบางใช่เพราะว่าบางทีคนเขาเหมือนกับว่าพอ
พอเขาตีได้ดีปุ๊บเขากลัวที่จะลืมไอ้สิ่งดีๆนั้นเขาก็คิด practicing จนเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาเหนื่อยพอเขาเหนื่อยเขาลาปุ๊บมันก็เริ่มไม่โอเคละสับสนละดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วเขาก็เอ้ยอะไรวะทำไมวันนี้ practice ไม่ดีแล้วก็กลับไปบ้านก็แบบกลับไปยังรู้สึกแย่ๆเครียดๆพรุ่งนี้ก็มาใหม่พอเริ่มปุ๊บโหเมื่อวานนี้ทำอะไรไม่ดีเลยถูกไหมโอเคเดี๋ยวช่วยรีมายด์หน่อยครับว่าวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างครับก็เริ่มตั้งแต่เวลาที่ ball above speech ไหมคะก็จะต้องจับให้ใกล้ขึ้นหรือสั้นขึ้นถูกต้องครับแล้วก็ยืนให้ขนานกับslope ใช่ค่ะถูกต้องแทนที่เราจะไปฝืนยืนให้มันตรงเหมือนเดิมดีครับมันก็จะง่ายขึ้นในการที่จะตีมันขึ้นไปครับได้ค่ะโอเคแล้วได้ไอเดียอะไรบ้างครับน้องพิมก็เวลาดูเลย์เอาใช่ไหมคะครับก็ต้องตีออกทางด้านขวามากกว่านิดนึงเพราะธรรมชาติของลูกอ่ะมันจะออกขวาก่อนแล้วมันก็เบี่ยงกลับซ้ายเยี่ยมมากโอเคครับวันนี้เซราได้เรียนรู้อะไรครับก็ I think ทุกวันก็เล่น30นาทีก็ได้ไม่ต้องเล่นหลายชั่วโมงดีครับ keep the fun going นะคะ That's good ครับชอบมากเลยทั้ง3คนเลยครับโอเค give me 5โอเคค่ะนะครับแต่เดี๋ยววันนี้ก็จะให้น้องพิมพ์เนี่ยพัด finishing this hole ให้หน่อยนะครับ It might be a birdie or a par That's good That's all good มาครับเดี๋ยวเริ่มครับRight on alright โอเควันนี้ก็ have fun เหมือนเดิมนะครับก็ดีใจนะครับที่นึกถึงโปรกก้าตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่โอเคขอบคุณนะคะ Have a nice day สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสุดยอดเลยเนาะวันนี้สนุกมากๆใช่ค่ะอากาศก็ดีด้วยวันนี้หมดเวลาอีกแล้ววันนี้พวกเรา Planet Golf ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย